เอ้าคุณพ่อบ้านอ้าวคุณชายคุณชายมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยผมไม่รู้เลยแล้วขึ้นไปทำอะไรบนนั้นอ่ะอ๋อตัดกิ่งไม้นะครับมันยาวตัดตอนเราชกมวยอ๋อคุณพ่อบ้านสอนไม่อยู่สินะครับคุณชายหลบไปก่อนนะครับเดี๋ยวกิ่งไม้มาหล่นใส่คุณชายนะครับงั้นให้ผมช่วยไหมครับไม่เป็นไรครับมันเป็นหน้าที่ของโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไม่เป็นไรคุณชายครับสร้อยแม่กุญแจของคุณชายมันคล้ายกับสร้อยลูกกุญแจของผมเลยนะครับจริงสิคุณพ่อบ้านก็มีเหมือนเราเลยงั้นผมขอลองไขดูหน่อยได้ไหมครับได้สิใช่ในที่สุดผมก็เจอเนื้อคู่เนื้อคู่ครับเนื้อคู่ไหนนี่เองเนื้อคู่ของเราคุณชายนี่เองเนื้อคู่ของผมตามหามันนะคุณพ่อบ้านคุณพ่อบ้านฝันเหรอขอโทษครับคุณชายเป็นไรไหมเนี่ยลุกขึ้นมาโอเคไหมเนี่ยคือผมเอ้ยระวังหน่อยดิเราว่างานสวนไม่เหมาะกับนายนะจริงครับผมเฮ้ยไหวไหมเนี่ยเสร็จแน่คุณชายดูท่าจะไม่เหมาะจริงนะเนี่ยผมว่าเราน่าจะมีคนสวนเพิ่มนะครับคนสวนเหรอครับเฮ้ยพี่ชายทศไม่น่าจะยอมนะเพราะบ้านหลังนี้คนนอกเขาออกยากซะด้วยอ่ะงั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมทำเองคนเดียวโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะลองปรึกษาน้องชายเทพแล้วก็ไปคุยกับพี่ชายทศให้ก็ได้แหมที่อย่างนี้ยิ้มเลยนะขี้เกียจอ่ะดิเปล่าครับให้ผมทำก็ได้แล้วเลือกผมอยู่ไหนเดี๋ยวผมทำเองไหนอ่ะนายเนี่ยไม่เหมือนคนพ่อบ้านคนเก่าเลยนะทำไมล่ะครับไม่มีอะไรไปพักผ่อนไปว่าหนอกว่านะสิครับยอมให้ก็ได้